สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำเหล้าบวยนะคะช่วงนี้ของทุกปีนะคะบวยจะออกนะคะก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเป็นช่วงที่บวยออกผลแบบนี้นะคะ วัตถุดิบที่เราจะทําเหล้าบวยนะคะก็มีแค่3มอย่างนะคะก็คือลูกบวยสดแบบนี้นะคะน้ําตาลกวดแล้วก็เปาหมูใช้เป็นสุราไทย40ดีกีนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนที่ชอบเป็นวอสกานะคะก็สามารถที่จะใช้มาหมักเหล้าได้นะคะแต่ว่าจากที่ดูหลายๆท่านที่หมักเหล้าบวยนะคะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า สุราไทย40ดีกีของเรานั้นคือชนะเลิศนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำนะคะเพื่อนๆนี่นะคะลูกบวยเขาจะมีขั้วดำๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาขั้วออกก่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะให้ดูอันนี้คือเอาขั้วออกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขั้วดำๆของเขานะคะเราจะต้องใช้ไม้จิ้มฟันนะคะ แงะขั้วออกแบบนี้เห็นไหมคะหลุดออกมาละนี่ง่ายมากเลยนะคะเราจะทําแบบนี้ให้ครบทุกลูกนะคะป้าหมูร้านทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแกะขั้วออกแล้วก็ทําการหมักให้เพื่อนๆดูเลยนะนี่นะคะลูกไหนไม่มีขั้วก็สามารถที่จะหยิบออกได้เลยผลไหนที่ไม่สวยนะคะเพื่อนๆก็คัดออกนะคะ อันไหนมีขั้วก็เอาแกะเขาออกนะคะหมูก็เอาขั้วบวยออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการหมักเลยนะคะขวดโหลต้องล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนก่อนนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะนำมาหมักนะชั้นแรกนะคะเราจะเทน้ำตาลกวดลงก่อนนะ เรียงเป็นชั้นๆไปเลยนะคะเพื่อน ะะเราก็จะเรียงเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะชั้นล่างก็จะเป็นน้ําตาลกวดนะคะแล้วก็เป็นบวยนะคะเรียงเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะป้าหมูใช้ขวดนี้นะคะสองสองลิตรนะป้าหมูก็ใช้บวยอยู่ที่ครึ่งกิโลนะคะน้ําตาลกวดที่สองร้อยห้าสิบกรัมนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะลงสัดส,ส่วนไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ สุราไทยนะคะ40ดีกีเทลงไปเลยค่ะเราจะเทเหล้าลงไปเลยนะก็เทจนเต็มโหลนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็กะเอานะคะว่าเหล้าที่ซื้อมาขวดเล็กใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็เทจนเต็มโหล ปลาหมูใช้น้ําตาลแค่250กรัมนะคะเพราะว่าเหล้าของเราจะได้ไม่ต้องมีรสที่หวานมากเกินไปนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบด้วยนะว่าชอบความหวานมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าชอบความหวานมากก็สามารถที่จะเติมน้ําตาลกวดลงไปเพิ่มได้นะป้าหมูว่าขนาดนี้ก็กําลังดีนะคะป้าหมูเติมไปที่250กรัมนะคะเราหมักไว้หนึ่งปีนะคะ ปิดฝาให้สนิทนะคะเพื่อนๆนี่นะคะพอพอเราหมักไปแล้วนี่นะคะปิดฝาให้สนิทแบบนี้หลังจากที่เราหมักเสร็จนะคะก็จะต้องเขียนวันที่มาติดไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้รู้นะว่าเราหมักไปวันที่เท่าไหร่นะคะเราก็จะนับไปนะคะอย่างตำๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบเอาออกมากินนะคะ ป้าหมูแนะนาให้เพื่อนๆหมักหนึ่งปีนะคะถึงจะนําออกมาดื่มนะคะจะได้รสชาติที่หอมหวานของบวยด้วยนะคะเราต้องการให้รสบวยออกให้มากที่สุดนะคะแต่ว่าป้าหมูไม่ได้ใช้วิธีเอาไม้จิ้มฟันจิ้มใส่เนื้อบวยนะคะเพราะว่าเราจะหมักเขาในระยะยาวนะคะก็คือหนึ่งปีนะป้าหมูก็เลยไม่ได้ที่จะจิ้มลูกบวยให้พุนเพื่อที่จะให้น้ำบวยออกมานะคะ เราต้องการให้เขาค่อยๆซึมออกมานะป้าหมูจะใช้เวลาหมักที่หนึ่งปีนะคะนะคะก็สวยงามน่าดื่มนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะให้ดูอันนี้หมักผ่านมาสองปีอันนี้สองปีนะคะเห็นไหมคะสีเขาเข้มมากๆเลยนะคะป้าหมูให้ดูอันนี้คือเหลือจากที่หมักสองปีนะคะบวยก็จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะกลิ่นเหล้าก็จะหอมนะคะ มีรสหวานของน้ําตาลกลวดนะคะแล้วก็รสของบวยนะคะที่มีความกลมกล่อมนะคะเพราะว่าอันนี้ป้าหมูหมักสองปีนะเห็นไหมคะอันนี้ป้าหมูหมัก2ปอนนป,ก2ปีนะคะสีจะสวยประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆกลิ่นหอมมากเลยนะคะ กลิ่นหอมบวยที่เราหมักนะคะแล้วก็กลิ่นกินเหล้าก็คือจะแบบเป็นกลิ่นบวยไปแล้วนะคะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากนะคะป้าหมูถึงแนะนําให้เพื่อนๆหมักอย่างต่ำหนึ่งปีนะคะจริงๆยิ่งหมักนานรสชาติเขาก็จะยิ่งเข้มขึ้นนะคะก็จะได้ความกลมกล่อมหอมบวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทําไม่ยากนะคะปีหนึ่งบวยออกแค่ครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆก็สั่ง ในเว็บที่ขายนะคะก็ลองดูนะคะหาที่โครงการหลวงก็ได้นะจริงๆแล้วจะลูกเล็กหรือลูกใหญ่ก็รสชาติไม่ได้แตกต่างมากนะคะแต่ว่าลูกใหญ่ก็จะแพงหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าจะหาได้ไซส์ไหนนะจริง,รงๆไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็ไม่มีผลเท่าไหร่นะคะสําหรับรสชาติรสชาตินี้ขึ้นอยู่กับเหล้านะคะแล้วก็น้ําตาลกวดที่เราใส่มากน้อยตามใจชอบเราเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องทําตาม ทุกอย่างเป๊ะนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ใส่มากเพราะว่าเขาชอบรสหวานนะคะบางคนก็ใส่น้อยเพื่อนๆก็จะต้องลองชิมเองนะคะว่าชอบรสชาติประมาณไหนนะคะแต่ว่าสําหรับป้าหมูแล้วนะคะให้ใส่ที่กลางๆนะคะก็คือไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะทำไม่ยากใช่ไหมคะเพื่อนๆสําหรับการทําเหล้าหมักบวยนะคะป้าหมูก็ให้ดู ทุกขั้นตอนในการทำแล้วนะเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอที่ป้าหมูทำนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำมาในครั้งหน้านะคะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอที่ป้าหมูทำนะคะป้าหมูป้าหมูก็สัญญานะคะว่าจะหาสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นะคะเอามาทำคลิปให้กับเพื่อนสมาชิก f c ได้ทำตามนะคะ ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะประหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ